สวัสดีค่ะทุกท่านแหม่มปวีณาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะแหม่มจะพาทุกท่านมาสับหน่อไม้ค่ะดูสิคะหน่อไม้ไผ่ตองไต้หวันค่ะทุกท่านยอดใหญ่มากยอดใหญ่มากเลยค่ะทุกท่านแหม่มปลูกไผ่ตองไต้หวันก่อนนี้เนี่ยนะคะแถบนี้เนี่ยปลูกมาได้1ปีแล้วค่ะทุกท่านนะคะได้หน่อไผ่ที่มีคุณภาพแล้วค่ะใหญ่เบ่งแล้วนะคะได้มาตรฐานแล้วค่ะถ้าซื้อขายเนี่ยหนอนนี้ก็ได้หลายบาทอยู่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ออกอะค่ะแต่ว่าหน่อเขาไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะเป็นหน่อไผ่รุ่นที่3 4แล้วค่ะนะคะประมาณนั้นนะคะลำไผ่แต่ก่อนเนี่ยก็ประมาณเนี้ยค่ะเล็กๆนะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มได้ไซส์ขนาดใหญ่มาตรฐานแล้วนะคะนำเตรียมอุปกรณ์ในการตัดหน่อไม้มีไม้ตีพริกกับทุกท่านสากกระเบือนะคะแล้วก็มีดเนี่ยค่ะโดยมากแล้วก็ใช้เสียมนะคะแต่ว่าแหม่มน่ะไม่มีแรงที่จะใช้เสียมสับนะคะก็เลยจะเอามีดแล้วก็เนี่ยค่ะไม้ตีพริกมานะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าแหม่มจะเก็บยังไงเดี๋ยวพาทุกท่านมาชมก่อนค่ะหลังจากนะคะตัดหน่อไผ่แล้วเนี่ยนะคะหน่อไม้แล้วก็จะใส่ปุ๋ยค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะชอบมากเลยนะคะเนี่ยปุ๋ยขี้หนูค่ะปุ๋ยขี้หนูของแหม่มนะคะใส่ลงไปเลยบำรุงให้ออกหน่อต่อไปอีกนะคะได้กินตลอดทั้งปีฝนมาแล้วพืชผักในสวนออกหมดเลยค่ะออกดอกออกผลให้ผลผลิตนะคะให้ผลผลิตค่ะนั่นนะคะวันนี้จะสับ2หน่อค่ะหน่อนู้นด้วยนะคะจริงๆก็เหลือไว้ได้นะคะแต่ว่ามีหน่อนู้นแล้วนะคะ1หน่อหน่อนี้เป็นหน่อที่2เป็นเพื่อนกันค่ะเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะขึ้นมาอีกแล้วนะคะขึ้นมาอีกแล้วจริงๆแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเรามีอาหารที่จะกินกับผักเนี่ยก็สามารถได้นะคะแต่ว่าแหม่มก็ไม่ค่อยได้มาเก็บสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะแหม่มปลูกไผ่ตรงนี้ไว้นะคะเพื่อเป็นม่านบังแสงนะคะไม่ให้แสงแดดเข้าไปในโรงเรือนทางนู้นค่ะทุกท่านปลูกมาได้1ปีแล้วนะคะแม่มจะตัดปลายไผ่ค่ะไม่ให้เขาขึ้นสูงนะคะก็จะให้เขาสูงอยู่สักประมาณเนี้ยค่ะ 3-4 เมตรเท่านี้เองนะคะเพียงเท่านี้โดยปกติแล้วเนี่ยไผ่ตรงไต้หวันเนี่ยเขาสูงมากนะคะเป็น10เมตรเลยทีเดียวนะคะแม่มอาศัยการตัดยอดค่ะไม่ให้เขาขึ้นสูงนะคะเป็นไผ่ประดับไปในตัวค่ะนะคะแล้วดูสิคะทุกท่านคุณตาเพลน่ะมาตัดมาริดกิ่งของแม่มหมดเลยริดกิ่งไผ่แม่มค่ะเนี่ยด้วยความหวังดีว่ามันรกก็เลยถางถักถากริดกิ่งออกเพื่อให้มันโล่งโปร่งอะค่ะลมพัดสะดวกแม่มน่ะนะคะตั้งใจที่จะขยายพันธุ์กิ่งพันธุ์ไผ่ตรงไต้หวันเนี่ยค่ะทุกท่านลงถุงชำถุงเพาะนะคะปิดเทอมมีเวลาแม่มจะจัดการคุณตาเพียงก็จัดการให้แม่มซะเรียบเลยค่ะทุกท่านหมดแรงไปเลยหมดงานไปเลยค่ะเรื่องงานนะคะการเพาะชำขยายพันธุ์ไผ่ตรงไต้หวันเนี่ยนะคะสามารถเนี่ยค่ะนะคะเลื่อยตาเขาตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ปล่อยข้อไปสัก 3-4 ข้อแล้วแต่ว่าเราจะเอาความยาวแค่ไหนนะคะไปปลูกนะชำลงถุงชำนะคะถุงชำถุงเพาะก็เกิดค่ะก็ปลูกง่ายนะคะแม่มก็ตัดแบบนี้แหละค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มาปลูกเลยก็เกิดค่ะทำก็ได้ปลูกเลยก็เกิดปลูกง่ายมากนะคะไผ่ตรงไต้หวันเนี่ยไม่ค่อยจะมีขนนะคะเขาจะไม่มีขนค่ะไม่ค่อยระคายสักเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเออนี่มีรากออกแบบนี้เนี่ยนะคะปลูกเกิดเลยค่ะเนี่ยนะคะตาแบบเนี้ยใครสนใจนะคะอยากมีไผ่ตรงไต้หวันนะที่บ้านปลูกเหมือนแหม่มแบบนี้เนี่ยนะคะกินได้ตลอดปีรดน้ำใส่ปุ๋ยคอกนะคะเม้นมาเลยนะคะแหม่มจะส่งให้ค่ะนะคะแหม่มจะตัดข้อตาแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ชำลงถุงดำส่งไปให้เลยค่ะนะคะคิดกิ่งละ100บาทพร้อมส่งเลยนะคะ100บาทพร้อมแพ็กเก็ตแล้วก็ส่งเลยนะคะใครสนใจนะคะได้อยู่นะคะเนี่ยนะคะแหม่มปลูกอยู่4ต้นเนี่ยนะคะปลูกเรียงแถวเลยค่ะ4ต้นนะคะได้กินตลอดทั้งปีเลยค่ะทุกท่านรดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ไผ่ตรงไต้หวันเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือยูริกน้อยค่ะคนที่ปวดแข้งปวดขาเป็นเกาต์ก็กินได้ค่ะ
ินได้นั่นหมายความว่าถ้าทุกท่านที่เป็นอยู่ไม่มีอาการกำเริบเนี่ยนะคะกินไผ่ตรงไต้หวันเนี่ยได้สบายสบายเลยค่ะโดยไม่แสลงเกานะคะได้เลยนะคะเอาละค่ะมาตัดหน่อไม้กันดีกว่าค่ะมาดูนะคะว่าแม่มตัดหน่อไม้ยังไงค่ะแบบนี้สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะคะแม่มจะทำแบบนี้เป็นประจำค่ะทุกท่านเพราะว่าถ้าใช้เสียมสับเนี่ยแม่มสับจนเละค่ะนะคะอันนี้แม่มจะใช้มีดนะคะมีดปกติก็จะใช้ค้อนนะคะค้อนตีตะปูค่ะแต่ไม่รู้ค้อนตีตะปูแม่มหายไปไหนหาไม่เจอเนี่ยนะคะจริงๆอ่ะด้านล่างเนี่ยมันแข็งนะคะมันแก่ไม่เอาก็ได้นะคะแม่มจะเอาประมาณนี้นะคะแม่มจะเอาประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะทุกท่านนะโอ้ยตามภาษาคนไม่มีแรงนะคะได้แล้วค่ะทุกท่านโอ้ยตามภาษาคนไม่มีแรงนะคะใส่ตะกร้าไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านประมาณนี้นะคะกำลังดีเลยค่ะหมายสองหน่อแล้วนะคะใส่ปุ๋ยเป็นอันเสร็จค่ะเรียบร้อยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านนะคะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็กวาดใบของเขาเนี่ยนะคะคลุมเงาคลุมโคนของไผ่ตงของเราเนี่ยนะคะอีกไม่นานก็ได้กินอีกแล้วค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจอยากได้ไผ่ตงไต้หวันไปปลูกไว้ที่บ้านเม้นมาด้านล่างได้เลยค่ะนะคะกิ่งละ100บาทนะคะพร้อมส่งเลยนะคะพร้อมส่งแล้วก็พร้อมแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะได้เลยค่ะเนี่ยนะคะนำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ